้ำรับพรและอย่าลืมที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ของสาธุชนที่เคารพครับขณะนี้พิธีเจริญพุทธพลบูชาหลวงพ่อคอให้หมดเลยนะครับเชิญมารับได้เลยครับตอนนี้ผู้มีบุญทั้งหลายครับด้านหน้าครับตรงที่เขียนว่าทำบุญถวายน้ำนะครับน้องลำไยรอถ้าอยู่ตรงนั้นเป็นน้องลำไยก็คือผลลำไยนี่แหละครับผมพูดเล่นๆแต่เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องบุญนะครับข้าราชการทุกท่านนะฮะที่มาร่วมกันประกอบพิธีในพระวิหารหลวงพ่อในวันนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นแก่ท่านนะครับประธานกล้วยทอดกันได้เลยนะครับท่านผอ.สำนักพุทธครับท่านกล้วยทอดครับเชิญเลยฮะจ้างเชิญเตาถวายเป็นเจ้าภาพใหญ่อีก 1,000 บาทเจ้าค่ะขอถวายเทพธิดาอารักษ์เป็นประจักษ์สักขีพยานนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกขอการก็ไม่พอขอเพิ่มได้นะครับพี่น้องแต่เชิญเตากราบทำถวายสักหน่อยเนาะจะได้บุญยิ่งขึ้นลงดูหันหน้าไปทางหลวงพ่อว่าตามเลยจ้ะสุขินนางวะเมธานางจตุปัตติยะทานังอาสวัค